รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันมาสุพรรณบุรีวัดเขากำแพงหัดเข้าวัดบ้างนะคะบรรดาเพื่อนๆสองมอทั้งหลายแหล่นะคะทำอาหารเพลไปถวายหลวงพ่อเป็นข้าวไข่เจียวแบบธรรมดาธรรมดานะพวกเราช่วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมเจอกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้ดูเราสดใสไหมนี่แหละสวจะต้องเป็นคนที่สดใสไม่ซึมเศร้าไม่ซึมเศร้าและหนึ่งในกิจกรรมที่ควรทำนะนี่เห็นไหมฉันมาที่ไหนวัดหัดเข้าวัดบ้างนะคะบรรดาเพื่อนๆสองบอทั้งหลายแหล่นะคะการเข้าวัดทำให้เราจิตใจสงบพอเราจิตใจสงบสติเราก็มีปัญญาเราก็เกิด wow. เราจะทำอะไรเราก็สมหวังมีความสุขไปหมดในวัยที่สมควรเช่นนี้วันนี้สุขอย่างยิ่งพาเพื่อนๆสวเดินทางมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าวัดทำบุญเสริมสิริมงคลกันซะหน่อยที่นี่วัดเขากำแพงเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า100ปีเลยนะบรรยากาศดีเงียบสงบมีกิจกรรมให้พวกเราชาวสวทำเยอะแยะเลยครับพวกบรรดาสวตามเรามาเถอะเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะได้ขับรถแล้วก็มาแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนะเส้นใหญ่เส้นใหญ่นัดท่านเจ้าอาวาสไปไปกราบท่านเจ้าอาวาสด้วยกันนะครับกราบนมัสการท่านอยากให้ท่านแนะนำวัดเขากำแพงให้กับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการเจ้าค่ะวัดเขากำแพงเป็นวัดเก่ารับรองวัดตั้งแต่พ.ศ. 2430แล้วก็เป็นวัดร้างมายุคสมัยหนึ่งจนมาถึงพ.ศ. 2508 509ก็หลวงพ่อพระครูสุภการโกศลก็มาบุกเบิกเป็นที่ชาวบ้านเขาถวายมา3เจ้ายกให้วัดโดยที่ไม่มีเอกสารแล้วอยู่มาก็จึงมาทำเรื่องขอเป็นโฉนดได้ในภายหลังเป็นวัดเก่าที่มีป่องภูเขาไฟอยู่บนยอดเขาแล้วก็มีเจดีย์เก่าบนยอดเขาบนยอดเขากำแพงมีพระบรมธาตุเจดีย์กมลปุรชนีคิริเขตที่เราต้องเดินขึ้นไปก็แค่200กว่าขั้นเองซึ่งภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูป4สมัยมีงานจิตรกรรมฝาผนังป่าหิมพานต์ที่สวยงามมากเลยนะครับเข้ามาได้ทุกวันไหมเจ้าคะทุกวันค่ะก็จะมากราบพระประธานในอุโบสถค่ะเป็นพระพุทธรูปหินหยกพระพุทธรูปหินหยกค่ะองค์14ตัน14ตันอุ้ยคงเป็นหยกก้อนใหญ่มากก้อนเดียวก้อนเดียวเลยแล้วก็แกะสลักโอ้ถ้าใครได้มีโอกาสมากราบพระพุทธรูปหินหยกก็คงถือว่าเป็นสิริมงคลของชีวิตนะเจ้าค่ะชีวิตได้เยือกเย็นชีวิตจะได้เยือกเย็นและหนักแน่นเหมือนหยกแล้วนอกจากนี้ลูกช้างทราบว่าท่านก็ยังช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนรอบๆท่านสอนเขาเรื่องเกษตรแปรรูปอะไรต่อมีอะไรทำไมท่านทำเยอะจังเลยเจ้าคะคือสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยต้องพึ่งตนถ้าชุมชนอยู่ได้วัดอยู่ได้แล้วก็เห็นบอกว่าให้เขาช่วยกันเอาปลาที่มีอยู่ในแม่น้ำแถวสุพรรณมาแปรรูปเป็นปลาด้วยเหรอเจ้าคะคือมาทำเพราะว่าหนึ่งคือภูมิปัญญาเขามีอยู่แล้วเรามาต่อยอดอัตลักษณ์แต่ละชุมชนมันไม่เหมือนกันเมื่อมีรายได้ปุ๊บเราก็จัดสรรปันส่วนหนึ่งให้ชาวบ้านสองวัดสามโรงเรียน อยู่เงี้ยพอประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งต้องเรียนคุณผู้ชมว่าอย่ารีบไปทำกับข้าวถวายเพลท่านพอท่านฉันเสร็จจะกราบรบกวนท่านแนะนำโรงงานปลาที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อช่วยเหลือพวกเขาเผื่อคุณผู้ชมสนใจจะได้ช่วยกันอุดหนุนปลาเพื่อช่วยกับสังคมในบริเวณรอบวัดกันด้วยนะครับนะครับสักครู่กราบครับวันนี้เรามีเมนูกุ้งแพโกกิมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะ
ตามด้วยน้ำเย็นจัดพริกไทยป่นน้ำพริกแกงเผ็ดใบมะกรูดซอยและกุ้งฝอยเคล้าให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้หยอดเป็นแพลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดกุ้งแพโกกิใส่ในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำอาจาดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งแพโกกิกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะมาถึงที่วัดตั้งใจอยากจะทำเพื่อคุณผู้ชมทุกท่าน wow. ทำอาหารเพลไปถวายหลวงพ่อเป็นข้าวไข่เจียวแบบธรรมดานะ